ดีค่ะพบกับดิฉันฟ้าใสชนชนกบุญนนท์ในรายการวลัยลักษณ์ Moving Forward ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมศักยภาพและความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประจำทุกวันทางวลัยลักษณ์ Channel ค่ะแล้วคุณผู้ชมคะเมื่อเราพูดถึงคำว่าสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรดิฉันเชื่อค่ะว่าหลายๆท่านเนี่ยยังคงนึกถึงการเรียนการสอนในแบบเก่าๆนะคะนั่นคือสอนให้บุตรหลานของท่านเนี่ยทำไร่ทำสวนทำนาหรือแม้แต่เลี้ยงสัตว์โดยใช้แรงงานเป็นหลักนะคะแต่ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาไปมากๆเนี่ยนะคะสถาบันอุดมศึกษาเองอย่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยก็ต้องปรับตัวค่ะเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีเหล่านั้นนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการผลิตบัณฑิตของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรในมุมมองของอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงในตอนที่มีชื่อว่าเกษตร Next Gen ค่ะและผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านก็อยู่กับดิฉันแล้วค่ะขอต้อนรับศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่านที่2ค่ะอาจารย์ดร.อรรถกรพรหมวีอาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมท่านที่3ค่ะอาจารย์ดร.สุเมธีส่งเสมออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะท่านที่การบดีคะพอพูดถึงคำว่าสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยท่านเองก็อยู่ในวงการนี้ด้วยและก็ตอนนี้ท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการแทนคณบดีของสำนักวิชานี้ด้วยอยากให้ท่านกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาสักเล็กน้อยค่ะครับคุณพ่อสายและท่านผู้ชมครับค่ะประเทศไทยเราเนี่ยทุกท่านก็ทราบแล้วก็เป็นประเทศเกษตรกรรมค่ะเรามีพื้นที่ในประเทศเนี่ยทั้งประเทศเนี่ย320ล้านไร่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็มีพื้นที่การเกษตรสักประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะครับของทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับทีนี้พื้นที่การเกษตรของเราเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่นะก็จะทำเรื่องของพืชสวนพืชไร่พืชสวนพืชนานะครับแต่เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามาดูตามจำนวนประชากรของประเทศเนี่ยนะครับวันนี้เราอาจจะมีประชากรที่ทำการเกษตรสัก7ล้านครัวเรือนถ้า7ล้านครัวเรือนเฉลี่ยสักครัวเรือนละ4คน7 4 28ก็28ล้านคนนะครับแต่ว่าเกษตรกรวันนี้อายุเฉลี่ยจะประมาณสัก55แล้วล่ะนะก็หมายความว่าถ้าอีก20ปีเนี่ย75ก็น่าจะทำงานไม่ค่อยไหวแล้วนะครับนะถ้าทำแบบเกษตรดั้งเดิมนี่นะต้องใช้แรงอะไรต่างๆไว้ก็จะทำงานไม่ไหวประเด็นปัญหาที่ตามมาก็คือว่าขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยกำลังย่างก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอีก 4-5 ปีเราก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบก็หมายความคนเกิดน้อยนะทีนี้พอคนเกิดน้อยเนี่ยคนเกิดน้อยคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีการศึกษามากขึ้นเข้ามาทำงานในเมืองมากขึ้นขณะนี้ข้อมูลก็บอกแล้วว่าคนในเมืองเนี่ยเริ่มมากกว่าคนในชนบทหมายความว่าคนในชนบทที่มีการศึกษาก็เริ่มเคลื่อนย้ายเข้ามาสู่ในเมืองก็จะอยู่มีคนอยู่ในชนบทน้อยลงแล้วในอนาคตสัก15ปี20ปีเนี่ยนะครับก็จะเหลือเกษตรกรที่จะทำการเกษตรน้อยลงไปมากทีเดียวเพราะว่าคนที่อายุมากๆแล้วก็ทำไม่ไหวละแล้วก็คนที่คนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยทำเกษตรอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมดานะฮะถ้าเราไปประเทศอย่างพัฒนาแล้วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีประชากร325ล้านคนเนี่ยเขาจะมีเกษตรกรประมาณสัก 2% อะไรเงี้ยไม่ได้มากอะไรนะฮะผมเคยไปเยี่ยมพื้นที่มิดเวสต์ของอเมริกานะครับเขาทำปลูกข้าวโพดกันเนี่ยนะสองสามีภรรยาเนี่ยทำปลูกข้าวโพดกันเนี่ยก็500เอเคอร์อะไรเงี้ยนะครับสองคนทำนะแล้วก็ทุกอย่างใช้เครื่องจักรหมดเลยอะไรเงี้ยมาไม่ได้มีคนงานไม่ได้จ้างคนงานด้วยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับในอนาคตประเทศไทยเราก็คงจะต้องเป็นเกษตรแปลงใหญ่มากขึ้นถ้าพูดถึงพืชนาพืชสวนอะไรแบบนี้นะครับก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปก็หมายความว่าเราก็จะต้องหันมาใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เราก็พูดกันถึงเรื่องสมาร์ทฟาร์มหรือฟาร์มอัจฉริยะนะครับนั่นก็หมายความว่าการเกษตรในอนาคตจะต้องผู้ที่จะมาทำการเกษตรเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีมากขึ้น
แต่ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือไอ้การจะมาพูดบอกว่าทำเกษตรแล้วหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเหมือนอดีตนะเหมือนสมัยคุณพ่อคุณแม่คงไม่มีแล้วนะแต่ต้องมีความรู้เรื่องของการจัดการเรื่องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะใช้คนน้อยแล้วก็ใช้เครื่องจักรมากขึ้นความจริงปัจจุบันนี้รัฐบาลก็พยายามจะส่งเสริมเรื่องเกษตรแปลงใหญ่นะครับก็กำลังส่งเสริมอยู่แต่ในวันข้างหน้าเดี๋ยวก็จะมีความสำคัญมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยรักเนี่ยก็ต้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศหมายความว่าต้องผลิตบัณฑิตออกไปทำงานให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงนะครับของเราเนี่ยก็มี2หลักสูตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมในหลักสูตรนึงก็จะสอนด้านพืชนะพืชนี่ก็สอนหมดอ่ะนะทั้งพืชสวนพืชไร่นะครับก็สอนหมดนะครับแล้วก็ด้านสัตว์ก็จะมีทั้งเรื่องเรียกสัตว์หลักๆทั้งหมดอ่ะพืชในสัตว์เศรษฐกิจนะครับเช่นไก่สุกรโคแพะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องประมงนะอันนี้ก็เป็นด้านเกษตรศาสตร์และวัตกรรมนะครับอีกสาขาหนึ่งก็เป็นสาขาที่ประเทศไทยกำลังโตมากก็เรียกวิชาอาหารหรือว่าฟู้ดไซน์นะครับคนมาเรียนแล้วเนี่ยก็หนึ่งก็สามารถที่จะไปทำงานกับบริษัทเอกชนนะครับที่ทำอุตสาหกรรมทั้งในประเทศทั้งนอกต่างประเทศใช่เพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ก็มีชื่อเสียงมากบริษัทของเอกชนของไทยไปลงทุนในต่างประเทศเยอะมากเลยทีเดียวก็ต้องการคนมีความรู้ไปทำงานหรือว่าบางทีคนที่เรียนแล้วอยากจะเป็นผู้ประกอบการเองก็ง่ายสามารถทำได้ทั้งสองอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะว่าใครที่สนใจการเกษตรเนี่ยเป็นการเกษตรสมัยใหม่เรียกว่าฟาร์มอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยคนมาเรียนก็จะต้องสมัยใหม่ด้วยเหมือนกันนะแต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเกษตรสมัยใหม่นะแล้วอย่างปีนี้ด้านของเกษตรศาสตร์นวัตกรรมเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท CPF มหาชนมาทำโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิดอัตโนมัตินะครับนะครับก็หมายความว่าไงทั้งโรงเนี่ยนะครับ 5,000 ตัวเนี่ยจะมีคนคนงานคนหนึ่งอะไรคนดูแลเพียงแค่คนเดียวคนดูคนเดียวเลยอะไรเงี้ยนะทุกอย่างออโต้หมดอัตโนมัติหมดอะไรเงี้ยนะครับจะเห็นนี่คือสมัยใหม่จริงแล้วก็จะมีโรงเรือนสาธิตเลี้ยงสุกรอันนี้ก็สุกรขุนนะครับซึ่งก่อนนี้ก็จะมีฟาร์มขนาด650ตัวทีเดียวเพราะงั้นถ้าใครมาเรียนก็จะรู้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเลี้ยงไก่เลี้ยงสุกรเนี่ยเลี้ยงกันยังไงนะฮะแล้วก็สำเร็จไปแล้วเนี่ยไปประกอบอาชีพได้เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็เราก็มีอาจารย์หนุ่มสองท่านเลยนะอาจารย์อรรถกรก็จะดูอยู่ทางด้านการหลักสูตรเกษตรศาสตร์และวัตกรรมนะครับนะฮะแล้วก็อาจารย์สุเมธีฮะก็จะอยู่ทางด้านวิชาอาหารนี่เดี๋ยวสองท่านก็จะได้ช่วยคุยกันในเชิงลึกนะว่าเป็นยังไงบ้างครับค่ะขอบคุณค่ะท่านอธิการคะมาถึงอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะก่อนอื่นต้องให้อาจารย์แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะครับสำหรับผมนะครับอาจารย์ดร.อรรถกรพรหมวีนะครับก็เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่4ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับก็เข้ามาเรียนในระดับปริญญาตรีผ่านระบบโควต้านะครับก็เลือกสาขาพืชศาสตร์นะครับเป็นอันดับ1แล้วก็เลือกที่นี่ที่เดียวนะครับหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก็มีโอกาสนะครับไปทำงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะครับในช่วงศึกษาระดับปริญญาโทก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับได้มีโอกาสนำเสนองานแล้วก็ร่วมโครงการเกี่ยวกับทางด้านอนุรักษ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปในโครงการ Work and Travel ที่ประเทศอเมริกานะครับเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลังจากนั้นก็ผมก็กลับมาเรียนต่อที่ระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนื่องจากสายงานของการวิจัยนะครับที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.วารินอินทนานะครับครับผมหลังจากจบปริญญาเอกก็มีโอกาสนะครับทำงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยต่างๆนะครับเป็นนักวิชาการนะครับในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับแล้วก็มีโอกาสได้สอบเข้ามาบรรจุเป็นอาจารย์นะครับในสาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมนะครับก็คือถือว่าเป็นศิษย์เก่าแล้วก็กลับมาทำงานที่นี่ด้วยนะคะอาจารย์คะทางอาจารย์สุเมธีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.สุเมธีทรงเสมอนะครับผมก็เป็นอาจารย์ทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์อาหารนะครับก็สอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและก็นวัตกรรมนะครับผ
ผมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจมาเรียนต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยไวรัสเนื่องจากว่าที่ไวรัสมีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสาขาที่ผมสนใจนะครับส่วนในเรื่องของความเชี่ยวชาญเนี่ยผมเชี่ยวชาญทางด้านจุลชีววิทยาอาหารการพัฒนากระบวนการแปรรูปอาหารแล้วก็เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์นะครับผมมีประสบการณ์การวิจัยในต่างประเทศก็เคยไปทำวิจัยในระหว่างศึกษาปริญญาเอกที่ประเทศอิตาลีนะครับกับโปรเฟสเซอร์ลูชาโนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องงานทางด้านภาคอุตสาหกรรมดังที่เรียนไปเบื้องต้นก่อนที่จะมาศึกษาในระดับปริญญาเอกทางด้านการพัฒนากระบวนการแปรรูปอาหารแล้วก็ทางด้านการวิจัยและพัฒนานะครับค่ะเมื่ออาจารย์สองท่านเนี่ยค่ะเราเคยอยู่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในสองบทบาทนะคะในบทบาทของนักศึกษาเองหรือว่าบทบาทของอาจารย์เองเนี่ยค่ะหลังจากที่กลับมาอาจารย์เห็นการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยยังไงบ้างคะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงหนึ่งรูปแบบการเรียนนะครับสมัยก่อนสมัยเรียนจะเรียนแบบห้อง300นะครับหรือว่าห้อง 1,500 ที่ก็คือห้องใหญ่ห้องใหญ่เลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราผมกลับมาทำงานนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงท่านอธิการก็มีการปรับรูปแบบการเรียนให้มีขนาดห้องเล็กขึ้นเพื่อให้อาจารย์ต้องเล็กลงนะไม่เล็กขึ้นห้องเล็กลงครับเพื่อให้อาจารย์กับนักศึกษามีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับมีการเรียนการสอนที่เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับตัวนักศึกษามากยิ่งขึ้นครับครับสำหรับตัวผมเองในระหว่างที่ได้เรียนในปริญญาเอกที่นี่นะครับก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของไวรัสครั้งยิ่งใหญ่นะครับภายใต้การนำของท่านอธิการคือที่เห็นได้ชัดก็คือมหาวิทยาลัยไวรัสของเราเนี่ยมีนโยบายที่เข้มแข็งแล้วก็ชัดเจนเป็นรูปธรรมนะครับในการแทบจะพูดได้ว่ายกเครื่องมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับทั้งในด้านของการพัฒนาตัวอาจารย์เองเพราะว่าความเชื่อหนึ่งที่ตอนนี้เราเชื่อกันก็คือว่าตัวอาจารย์จะต้องมีความเก่งก่อนที่เราจะผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงตอบรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมนี่ท่านอาจารย์สุเมธีทราบว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยนะของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยอาจารย์ทุกคนเนี่ยจบปริญญาเอกหมดนะและตอนนี้ทุกคนก็มีตำแหน่งทางวิชาการหมดยกเว้นอาจารย์สุเมธีที่เข้าใหม่นะครับคนอื่นเขามีตำแหน่งทางวิชาการหมดเลยนะแล้วก็มีศาสตราจารย์นะครับที่เป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยวลัคคนแรกเลยศาสตราจารย์ดร.วรรณาชูฤทธิ์อยู่วิทยาศาสตร์อาหารด้วยใช่ครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของสำนักวิชามากนะฮะทีนี้อาจารย์สุเมธีลองบอกหน่อยสิว่าการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์อาหารถ้าจะชวนนักเรียนมาเรียนเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจสำหรับที่นี่น่าสนใจมากเหมือนที่ท่านอธิการได้กล่าวว่าอาจารย์เราคุณภาพสูงนะครับส่วนตัวผมเองเป็นอาจารย์ใหม่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการแต่ว่ากระบวนการคัดผมเข้ามาเป็นอาจารย์ที่ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเข้มข้นมากเน้นตั้งแต่การคัดเข้ามาแล้วก็ต้องให้อบรมให้มีการสอนแบบมาตรฐานเดียวกับประเทศอังกฤษนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยของเราเน้นมากแล้วการเรียนที่นี่ดียังไงก็คือว่าท่านอธิการมีนโยบายชัดเจนที่จะเน้นให้นักเรียนยกเลิกการเรียนแบบท่องจำเพิ่มการเรียนที่สร้างกระบวนการคิดให้กับนักเรียนมากขึ้นซึ่งตรงนี้ผมในมุมมองที่ผมเคยไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมองว่าเป็นแกนหลักเลยที่เราจะพัฒนานักวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าจากการสังเกตพอนักศึกษาหลากหลายมหาวิทยาลัยจบออกไปนะฮะจะต้องใช้เวลา 3-6 เดือนในการฝึกงานซึ่งถ้าเราสร้างนักศึกษาให้มีกระบวนการคิดตั้งแต่เรียนระดับมหาวิทยาลัยเขาจะจบออกไปแล้วเขาจะทำงานได้อย่างรวดเร็วเรียนอะไรบ้างอาจารย์วิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยแต่พอฟังเด็กก็อาจจะไม่ค่อยงงๆนะมันอะไรก็ไม่รู้วิทยาศาสตร์อาหารมันเป็นยังไงเป็นการทดลองหรือเปล่าคะเราสาขาเกษตรศาสตร์ก็จะผลิตใช่ไหมครับผลิตวัตถุดิบการเกษตรมาสาขาวิทยาศาสตร์อาหารเราเรียนเพื่อที่จะทำวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปสามารถที่ยืดอายุให้ยาวนานขึ้นมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนมีคุณภาพตรงตามที่ผู้บริโภคต้องการแล้วก็เราเรียนเพื่อที่จะผลิตอาหารเหล่านี้ไม่ได้ผลิตแค่ชิ้นเดียวเราต้องการผลิตครั้งละเยอะๆเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นเพราะฉะนั้นเราเรียนรอบด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านกระบวนการแปรรูปอาหารเคมีอาหารจุลชีววิทยาอาหารรวมถึงโภชนาการของอาหารเพื่อที่จะให้แปรรูปอาหารได้ตรงตามที่ผมพูดไว้ครับหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่จบเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมไปทำการผลิตพืชไม้ผลนะ
มีไม้ผลมาแล้วสามารถเอาไปทำแปรรูปได้หลากหลายชนิดนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่สุกรหรือว่าโคนะหรือว่าแพะอะไรเนี่ยเสร็จแล้วพอเป็นผลผลิตแล้วเอาไปเราก็ไปแปรรูปได้แปรรูปไก่แปรรูปสุกรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็เป็นโรงงานขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะฮะหรือถ้าประมงปลาก็สำคัญไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดปลาทะเลอะไรเงี้ยนะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปแล้วก็เอาไปจำหน่ายได้ในต่างประเทศยกตัวอย่างเหมือนผลงานข้างหน้าค่ะในโหลที่เป็นเมล็ดข้าวเนี่ยค่ะตัวนี้ก็ผ่านการแปรรูปใช่ไหมคะอาจารย์คะตัวนี้เป็นงานวิจัยของผมนะครับคือเราทำการปรับปรุงคุณภาพของตัวข้าวกล้องนะครับให้สามารถที่จะต้านเชื้อราได้แล้วก็มีกลิ่นหอมเพิ่มมากขึ้นเราใช้สารธรรมชาติในการปรับปรุงคุณภาพครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่านวัตกรรมทางด้านอาหารมันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มยังไงบ้างอาจารย์ให้นึกภาพง่ายๆครับตัวข้าวกล้องโดยเฉพาะข้าวกล้องพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยจะมีราคาไม่สูงมากนักนะครับแต่เมื่อเราใส่นวัตกรรมตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มราคาของข้าวตัวนี้เพิ่มมากขึ้นได้แล้วก็ยกระดับเทียบเท่ากับข้าวที่มีลักษณะข้าวกลิ่นหอมมะลิข้าวพวกนี้ครับแต่ของเราเนี่ยมีกลิ่นหลากหลายซึ่งเป็นกลิ่นจากธรรมชาติอาจารย์อัศกรที่บอกว่านักศึกษาเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นเกษตรกรอัจฉริยะอะไรเงี้ยบอกไม่ต้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดีเขาเรียนกันยังไงครับทางด้านพืชอย่างเช่นทางด้านพืชศาสตร์นะครับเราเรียนโดยการนำเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นในการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกนะครับเรามีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อควบคุมการเปิดปิดน้ำอัตโนมัติการเติมปุ๋ยอัตโนมัตินะครับมีการวัดอุณหภูมิความชื้นนะครับถึงเวลาก็ต้องเปิดน้ำแล้วนะอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ก็คือไม่ต้องใช้คนไปเดินรถเหมือนเมื่อก่อนแล้วสามารถสั่งงานผ่านระบบมือถือได้ครับเพราะฉะนั้นนี่มีอาจารย์เราเนี่ยไปทำวิจัยนะเกษตรกรที่ปลูกส้มโอทับทิมสยามมันมีปัญหาก็คือว่ารสชาติมันไม่ค่อยสม่ำเสมอเขาเรียกไม่เสถียรนะมันแพงนะสมโอทับทิมสยามเนี่ยสาวลูกละ300 500อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าบางทีเกิดคนซื้อไปแล้วก็แหมผิดหวังหน่อยคล้ายๆกับรสชาติมันไม่เสถียรบางลูกก็อร่อยบางลูกก็ไม่อร่อยอะไรเงี้ยอาจารย์นักวิจัยเราไปค้นคว้านะแล้วเราไปพบอันนึงนอกจากการรักษาให้ถูกต้องแล้วนะมันยังมีอีกเรื่องนะเรื่องของการให้น้ำนะถ้าเขาบอกว่าระดับการให้น้ำเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอเนี่ยรสชาติมันจะไม่เสถียรอาจารย์เราไปคิดเซ็นเซอร์นะไปวัดเลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่มันถึงต้องให้น้ำนะพอระดับอุณหภูมิขนาดนี้เนี่ยเครื่องเซ็นเซอร์มันทำงานเลยปึ้งเลยนะครับสปริงเกอร์ออกเลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็รดน้ำตามนี้เลยปรากฏว่าผลดีมากนะเพราะว่าส้มโอทับทิมยามแล้วรสชาติมันจะเสถียรมากออกมารสชาติเป๊ะเหมือนกันทั้งสวนเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ตัวอย่างของไอ้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอาไปใช้เอาไปช่วยได้นะครับและอย่างเช่นตอนนี้เราจะถึงเวลารดน้ำเนี่ยครับเราคุณฟ้าสายไม่อยู่ที่ฟาร์มนะเราออกไปติดต่อข้างนอกโอ๊ยได้เวลาแล้วสั่งรดน้ำทางมือถือสั่งทางมือถือเลยสปริงเกอร์ออกเลยนะครับเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยคือมันจะรวดเร็วมากหรือว่าเราเลี้ยงไก่นะมันระบบอัตโนมัติหมดนะแล้วมันก็ตั้งโปรแกรมสั่งเลยอยู่ที่ไหนก็จะออกไปแล้วติดธุระก็สั่งมาทางมือถือเลยอะไรเงี้ยถึงเวลาก็อาหารมันก็จะไปตามสายพานเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างนี้ครับที่มันจะเป็นเรียกว่าระบบอัจฉริยะนะแล้วก็จะทำให้การเรียนก็จะสนุกสนานเพราะมันจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีอะไรสมัยใหม่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับค่ะเหมือนในภาพใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เราดูกันไปนะคะคือโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิดนะคะอันนั้นก็คือสามารถมีผู้ดูแลแค่คนเดียวและตัวโรงเรือนเองก็สามารถที่จะให้อาหารเองและเก็บไข่เองได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะครับรวมไปถึงการระบายอากาศอะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดก็เท่าที่ทราบมาเนี่ยภายในเดือนนี้จะมีแม่ไก่นะคะเซตแรกเนี่ยเข้ามาในโรงเรือนแล้วนะคะอาจารย์คะทีนี้เรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพบ้างค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเราเนี่ยไม่ได้สอนแค่ความรู้อย่างเดียวเป็นคนเก่งแล้วต้องเป็นคนดีด้วยทางสำนักวิชามีการสอนนักศึกษาอย่างไรบ้างคะตรงนี้ในส่วนของสำนักวิชานะครับเราส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมวิชาชีพหรือว่าส่งเสริมจริยธรรมนะครับอย่างเช่นการออกไปบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆในที่สาธารณะนะครับให้มีจิตสร้างกับเป็นการสร้างจิตสำนึกเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่งตามบรรทัดฐานของมหาวิทยาลัยนะครับครับผม
ราะว่าแบบนี้เนี่ยเราเลี้ยงสัตว์เราใช้ยากระตุ้นยาเร่งแบบนี้มันก็ส่งผลใช่ไหมคะอาจารย์คะนอกจากส่งเสริมทางด้านกิจกรรมเสริมแล้วในทุกวิชาที่สอนนะครับมันจะมีจริยธรรมทางวิชาชีพอยู่เพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตทางวัตถุดิบการเกษตรแล้วก็ทางด้านอาหารเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนๆที่เราสอนเราจะเน้นสอดแทรกเข้าไปอย่างที่คุณฟ้าสายบอกจะมาเลี้ยงสัตว์แต่ไม่ใช้ยากระตุ้นกระตุ้นอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับมันผิดจรรยาบรรณนะครับต้องทุกวันเนี่ยเราต้องระมัดระวังที่จะทำให้การเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นไปตามหลักการวิชาการที่ถูกต้องและเวลาที่ผู้บริโภคจะทานเอาเนื้อสัตว์ไปบริโภคต้องไม่เกิดอันตรายไม่ใช่มีเดี๋ยวจะก่อให้เกิดเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังมากเพราะงั้นในแง่ของจริยธรรมของการเรียนการสอนเนี่ยเราก็ให้ความเคร่งครัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับแต่เรื่องของการฝึกปฏิบัตินะวิชาของเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเกษตรศาสตร์หรือนวัตกรรมแล้วก็หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมเนี่ยมันต้องปฏิบัติต้องไปเข้าห้องแลบห้องทดลองต้องฝึกทำจริงไม่ทำจริงไม่ได้นะเกษตรนี่ก็ต้องไปฝึกทำจริงๆต้องเข้าแปลงนะอย่างไรก็ต้องเข้าแปลงนะต้องรู้ของจริงนะไม่ว่าจะเลี้ยงพืชเลี้ยงสัตว์หรือประมงเนี่ยก็ต้องเข้าก็ต้องเข้าไปวัดจริงๆนะเพื่อให้ทำเป็นบางทีประมงนะบางคนบอกเข้ามาเนี่ยอยากเรียนอะไรอยากเลี้ยงปลาสวยเลี้ยงปลาสวยเก่งเนี่ยจบไปก็เป็นเจ้าของร้านค้าปลาสวยได้เลยอะไรเงี้ยเป็นประกอบอาชีพได้เลยอะไรเงี้ยมีความสุขเห็นปลาสวยงามเต็มไปหมดอะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดนี้ต้องปฏิบัติทีนี้การปฏิบัติของเรานี่จะมีสองส่วนขณะนี้มหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่มากนะเราจะมีพื้นที่ฟาร์มเนี่ยประมาณสัก 3,000 ไร่ตอนนี้เราก็มีทั้งถ้าเป็นไม้ประเภทไม้เดิมนะครับเช่นเราปลูกยางพาราให้เด็กมาฝึกด้วยปลูกปาล์มน้ำมันแต่ว่าไม้ผลเนี่ยตอนนี้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นขนุนไม่ว่าจะเป็นสละไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดทุเรียนมังคุดทั้งหมดเนี่ยนะครับมีเยอะไปหมดเลยนะที่เราปลูกไว้นักศึกษาก็จะได้ฝึกของจริงๆเลยนะแล้วก็ยังมีไม้ก็เรียกว่าไม้อายุสั้นอายุไม่เกิน1ปีนะแล้วเก็บผลผิดได้เช่นฝรั่งมะนาวหรือว่าพวกอะไรแก้วมังกรอะไรเงี้ยนั่นที่เราก็ปลูกเพราะงั้นเด็กเข้ามาก็จะฝึกงานได้นะทางด้านสัตว์ก็อย่างที่บอกแล้วนอกจากโรงเลี้ยงไก่โรงเลี้ยงหมูเราจะมีโรงเลี้ยงโคนะมีแพะอะไรต่างเหล่านี้เด็กก็จะได้ฝึกจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้ฝึกในมหาวิทยาลัยแต่วิชาอาหารเขาก็จะมีห้องแลบห้องทดลองเขาฝึกหมดนะครับแต่พอหลังจากนี้ต้องไปฝึกจริงๆอีก8เดือนเรียกว่าสหกิจศึกษาเป็นสหกิจศึกษาเราเรียกสหกิจศึกษาแล้วฝึก8เดือนเลยคราวนี้นะจะไปชอบอะไรนะไปฝึกแล้วก็อยู่กับผู้ประกอบการที่ทำเรื่องนั้นจริงๆจังๆเลยนะเอาให้เก่งเลยนะเรามีหลักว่าเก่งวิชาการก็ในห้องเรียนและก็เชี่ยวชาญการปฏิบัตินะก็ต้องไปฝึกปฏิบัติมันคล้ายๆกับเรียนแพทย์นะเรียนแพทย์แล้วก่อนจะไปรักษาจริงเนี่ยก็ต้องไปเป็นแพทย์ฝึกหัดก่อนนะที่จะต้องไปเรียกว่าฝึกรักษาคนไข้โดยตรงมีอาจารย์คอยกำกับดูแลอะไรเงี้ยนะครับเป็นปีนะครับแล้วถึงจะไปรักษาคนได้เพราะงั้นของเราหลักสูตรของเราก็เหมือนกันนะเรียนเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเกษตรศาสตร์นวัตกรรมหรือว่าวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมเนี่ยเสร็จแล้วต้องไปฝึกฝึก8เดือนเลยครับแล้วถ้าใครอยากจะไปทำงานต่างประเทศนะไปขอฝึกต่างประเทศอีกเราก็จะมีสถานประกอบการในต่างประเทศก่อนไปต้องฟิตภาษาก่อนนะแต่ว่าภาษาตอนนี้เราไม่ห่วงเพราะว่าเราเตรียมภาษาให้นักศึกษาเราเนี่ยเก่งภาษาเพราะว่าภาษานั้นเราปรับปรุงโครงสร้างการเรียนภาษาอังกฤษใหม่ต้องเรียน2ปีภาษาอังกฤษพื้นฐานนี่นะเสร็จแล้วพอปี2ต้องเรียนเป็นทุกวิชาเรียนภาษาอังกฤษ 25%พอขึ้นปี3เป็นต้นไปต้องเรียนภาษาอังกฤษ 50% เพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะไปสหกิจต่างประเทศฝึกเพิ่มอีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราไปแล้วจะไปรู้เรื่องหรือไปฝึกงานในต่างประเทศจะรู้เรื่องหรือเราจะเตรียมตัวนักศึกษาเราให้พร้อมเพราะงั้นนักเรียนที่สนใจที่จะเข้ามาศึกษาในสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรในอนาคตนะครับเรามีความพร้อมมากครับค่ะอาจารย์คะแล้วแบบนี้น้องๆที่สนใจอยากจะเรียนอยากจะสมัครมาเรียนกับเรานะคะสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะครับสำหรับน้องๆนักเรียนชั้นม.6นะครับสายวิทย์คณิตนะครับที่ต้องการ
ข้ามาศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมแล้วก็วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมนะครับก็อันดับแรกนะครับต้องเลือกสาขาที่เราชอบก่อนนะครับเพราะว่าการชอบเนี่ยจะนำพาซึ่งความสำเร็จมาซึ่งความสำเร็จต่างๆนะครับให้น้องๆเตรียมตัวแล้วก็สนใจสมัครสามารถสมัครผ่านระบบของมหาวิทยาลัยได้ครับครับแล้วก็ที่สำคัญปีนี้เนี่ยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรของเรานะครับเราครบ27ปีฮะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยมีความพิเศษในเรื่องของการรับนักศึกษาก็คือเราต้องการที่จะรับนักศึกษาที่เขามีศักยภาพสูงเนี่ยมาเรียนกับทั้งสองหลักสูตรเรามีทุนการศึกษาแบบเรียนฟรีทั้งโปรแกรมให้กับนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยเกิน 3.0 นะครับซึ่งนักเรียนสามารถเตรียมตัวแล้วก็เตรียมพอร์ตโฟลิโอเพื่อที่จะยื่นในรอบTCAT รอบที่1ในเดือนธันวาคมนี้ครับมีเพิ่มเติมนิดหนึ่งพอดีอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ดงที่ตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าทำรถโชว์ไปเยี่ยมโรงเรียนต่างๆจะมีศิษย์เก่านะที่อยู่โรงเรียนต่างๆแล้วก็รุ่นพี่ไปเยี่ยมรุ่นน้องตามโรงเรียนทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้อำนวยการหรือครูอาจารย์โรงเรียนต่างๆชมรายการนี้นะแล้วก็อยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยไปเยี่ยมเยียนไปพูดคุยฟังเนี่ยครับติดต่อมาได้นะครับนะเดี๋ยวตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะของสำนักวิชาเดี๋ยวจะขึ้นเป็นเว็บไซต์ของสำนักวิชาไว้ให้ติดต่อมาได้เลยนะครับจะได้แวะไปเยี่ยมเยียนครับค่ะท่านอาจารย์มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมคะก็อยากจะเรียนท่านผู้ปกครองนะฮะถ้าอยากจะให้ลูกหลานเป็นเกษตรกรอัจฉริยะนะครับแล้วก็เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับส่งมาเรียนที่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเนี่ยจะไม่ผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะอย่างที่เราบอกถือหลักว่าเก่งวิชาการเชี่ยวชาญการปฏิบัติแล้วก็ชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยครับจะเป็นชีวิตที่มหาวิทยาลัยได้จัดดูแลอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเรียนการสอนที่จะสอนให้นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับใช้ระบบ active learning อย่างนี้นะครับแล้วก็การเดินทางในมหาวิทยาลัยก็สะดวกเพราะมีรถไฟฟ้ามีนอกจากจะมีห้องเรียนดีห้องปฏิบัติการดีแล้วก็ยังจะมีสนามกีฬาดีนักศึกษาเนี่ยก็สามารถใช้บริการได้อย่างเต็มที่แล้วนอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสวนสาธารณะที่อาจจะสวยมากใหญ่ที่สุดในประเทศในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพราะงั้นสิ่งแวดล้อมต่างๆก็จะดีมากนะครับเก็บไข้ได้ป่วยเก็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องห่วงเรามีโรงพยาบาลของสำนักวิชาแพทยศาสตร์เองมีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์คอยดูแลรักษาด้วยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะผมมองว่าสำหรับในปัจจุบันนี้นะครับทั้งธุรกิจทางด้านภาคเกษตรและก็อุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยมีความท้าทายมากครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางการเติบโตของภาคธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตบัณฑิตที่จะไปเป็นบุคลากรที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรมครับเราก็หลักสูตรเราเนี่ยมุ่งเน้นไม่เฉพาะที่จะผลิตให้เขาเป็นนักเกษตรศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์การอาหารอย่างเดียวแต่เรามุ่งที่จะให้เขาเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมได้ด้วยเพราะฉะนั้นหลักสูตรของเราทั้งสองหลักสูตรเนี่ยก็เลยมีคำว่านวัตกรรมนะครับเพราะว่าเรามองว่าในอนาคตถ้าเกิดว่านักวิทยาศาสตร์การอาหารหรือว่านักเกษตรศาสตร์ของเราเนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมได้เองเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยการแข่งขันเนี่ยมีศักยภาพสูงเพิ่มมากขึ้นก็ขอเรียนเชิญน้องๆนักศึกษาทุกท่านนะครับให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนะครับเพราะว่าเรามีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับที่จะพร้อมจะผลักดันให้น้องๆนะครับก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะเรียนท่านผู้ปกครองด้วยนะว่าผมนี่ก็เป็นคนมีลูกนะครูบาอาจารย์เราจำนวนมากเราก็มีลูกเพราะงั้นเรารักลูกเราเพราะฉะนั้นก็ขอให้คำมั่นสัญญาว่าท่านส่งลูกหลานมาเรียนที่ไวรัสเนี่ยเราก็จะดูแลลูกหลานของท่านเหมือนลูกหลานของเราเด็กตั้งแต่ปีหนึ่งฮะเราจะมีครูอาจารย์ไปดูแลใกล้ชิดทีเดียวเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กมาอยู่กับเราแล้วมีความสุขและมีความรู้ครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วอีกนิดนึงครับเคยถ้าใครเคยมีกิจศัพท์ว่ามาเรียนที่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรแล้วมันเรียนยากตกออกตกค้างเยอะนั่นเป็นอดีตแล้วไม่มีตอนนี้เราปฏิรูปใหม่หมดละนะเด็กตกค้างที่เคยมีอยู่ปีนี้ก็จะเคลียร์หมดไม่เหลือแล้วเด็กเข้าใหม่เนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องเด็กตกค้างอีกนะครับเราจะดูแลอย่างดีครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือมุมมองในการสร้างอนาคตให้กับบุตรหลานของท่านหรือให้กับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรทุกคนนะคะผ่านคณาจารย์
ที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์นะคะพร้อมที่จะปลุกเพาะบุตรหลานของท่านให้เป็นทั้งคนดีคนเก่งแล้วก็ก้าวทันเทคโนโลยีในเกษตร Next Gen ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักวิชาได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอาจารย์ดร.อรรถกรพรหมวีอาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมอาจารย์ดร.สุเมธีส่งเสมออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมและที่ขาดไม่ได้ค่ะขอขอบคุณท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์และทีมงานวลัยลักษณ์ Channel ทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะพรุ่งนี้นะคะพบกันเวลา 10:00 นกับพี่เพลงชนทิชาปานแก้วกับประเด็นเรียนหมอฟันก้าวทันโลกในรายการวลัยลักษณ์ Moving Forward สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณ